รุธกังขาการแถลงสรุปคดีแตงโมอย่างมีเงื่อนงำย้อนถาม3คนกระทำประมาทอย่างไรเผยข้อกังขาการสรุปคดีน้องแตงโมยังมีเงื่อนงำตกจากจุดใดบนเรือกันแน่เข้ากับบาดแผลแท้จริงหรือไม่มีนัยยะทางคดีต่างกันอย่างสิ้นเชิง27 เมษายน 2565พันตำรวจเอกวิรุฒศิริสวัสดิ์บุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสปยท.กล่าวถึงกรณีกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งชี้แจงสรุปผลการสอบสวนสาเหตุและพฤติการที่ตายของแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์นักแสดงสาวและนำไปสู่การแจ้งข้อหาต่อบุคคลบนเรือ3คนว่ากระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั้นว่าการชี้แจงยังไม่กระจ่างและมีเงื่อนงำว่าทั้ง3คนได้กระทำประมาทอย่างไรจนเป็นเหตุให้แตงโมตกจากเรือและจมน้ำถึงแก่ความตายได้แต่อ้างบอกไม่ได้ทำไมจึงอธิบายประเด็นสำคัญนี้ไม่ได้ประชาชนไม่เข้าใจหากได้ชี้แจงประเด็นนี้และพยานหลักฐานชัดเจนผู้คนคงจะหายสงสัยโดยไม่ต้องมโนหรือด่าว่าวิจารณ์ตำรวจกันมากมายเช่นนี้ต่อไปพันตำรวจเอกวิรุธกล่าวว่าประเด็นสำคัญของคดีนี้คือการตกเรือจากจุดใดกันแน่บาดแผลที่บอกว่าโดนใบพัดเรือนั้นเข้ากันได้หรือไม่หากตกไปจากท้ายเรือจริงเนื่องจากขณะที่เรือวิ่งพลังน้ำจากท้องเรือที่ออกแบบให้รีดมาจากข้างหน้าและใบพัดจะดันน้ำออกไปทั้งสองข้างและข้างหลังตลอดเวลาโอกาสที่วัตถุหรือแม้แต่คนที่ตกลงไปจะโดนใบพัดฟันเอาน้อยมากหรือแทบเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำซึ่งประเด็นนี้ก็ถูกชี้แจงว่าถ้าเรือเล่นช้าจะดูดน้ำเข้าปัญหาก็คือช้าแค่ไหนซึ่งในข้อเท็จจริงน่าจะเป็นขณะที่ใกล้เรือหยุดวิ่งเพราะจะทำให้น้ำที่ถูกดันออกไหลกลับเข้าสู่สภาพเดิมฉะนั้นการสรุปว่าตกจากจุดใดพร้อมแสดงพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้จึงเป็นประเด็นสำคัญที่สุดเพราะหากตกท้ายเรือตามตำแหน่งที่มีการชี้แจงก็ถือเป็นการกระทำของแตงโมเองที่ไปอยู่จุดนั้นไม่ว่าเพื่อจะปัสสาวะหรือไปนั่งเล่นอย่างหนึ่งอย่างใดและการแจ้งข้อหาประมาทต่อบุคคลทั้ง3จึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรมเลขาธิการสปยท.กล่าวอีกว่าแต่ถ้าเป็นการตกจากหน้าเรือหรือข้างเรือก็แน่นอนว่าต้องมีผู้กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าจะด้วยความประมาทจริงหรือแม้แต่การประทุษร้ายในลักษณะของการลวนลามจนน้องเกิดปฏิกิริยาขัดขืนหรือบ่ายเบี่ยงปัดป้องจนทำให้เสียหลักและพลัดตกลงไปร่างผ่านท้องเรือจนไปโดนใบพัดสอดคล้องกับลักษณะบาดแผลที่ปรากฏมากกว่าสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580